พูใหญ่นี่เอาไว้ทีหลังนะคะเดี๋ยวกิฟกินพูเล็กก่อนอู้พูเล็กก็ใหญ่อยู่นะคะพูเล็กก็ใหญ่อยู่ค่ะกินให้สะใจไปเลยกล่องนี้อร่อยกว่ากล่องเมื่อวานอีกกล่องเมื่อวานไม่ค่อยมันเท่าไหร่หวานอยู่แต่ไม่ค่อยมันแต่เม็ดนี้มันมากจะกินแบบว่าให้อิ่มไปเลยทีเดียวคือกินอีกรอบก็ปีหน้าจ้ะปีนี้ไม่กินแล้วดูเม็ดมันบางมากบางสุดๆโดนฝรั่งพ่อลูกไล่ออกมากินนอกบ้านอีกเม็ดหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งนะคะพูนี้ไว้กินพรุ่งนี้เราต้องกินทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่ามันแพงเราจะกินอย่างตะกะตะกามแบบว่าวันเดียวหมดไม่ได้นะคะทุกคนโอ้ยแต่เม็ดนี้เหมือนมันอ่อนเลยอะทุกคนเม็ดนี้เหมือนมันอ่อนเลยอ่ะเห็นปะสี่เม็ดมันอ่ะเหมือนมันอ่อนอ่ะเหมือนทุเรียนบ่มอ่ะแต่ก็โอเคก็อร่อยดิหนาวอยู่นะทุกคนไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเนี่ย10 องศาเองข้างนอกอ่ะตอนเนี้ยแต่กะจะมากินอัดวิดีโอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าบ้านละจะกินหนูกินไม่ได้ครับอันนี้หนูกินไม่ได้ครับจะกี้อยากกินด้วยหนูกินไม่ได้ครับอันนี้ขอบคุณทั้งยอดซับ150ซับนะคะดีใจจังเลยฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่ด้วยนะคะมาช่วยกันห่อปะเปี๊ยะหน่อยนะนี่กำลังนั่งห่อปะเปี๊ยะอยู่เลยไปกินนั่งกินทุเรียนเสร็จเมื่อกี้ข้างนอกกินทุเรียนเสร็จก็มานั่งห่อปะเปี๊ยะต่อทำงานค่ะทำงานหาเงินซื้อทุเรียนกินค่ะทุเรียนก็แพงผักไทยก็แพงอะไรก็แพงผักกับผลไม้แพงกว่าเนื้ออีกค่ะทุกคนป
ปกติก็แพงอยู่แล้วมาเจอช่วงโควิดอีกแพงดับเบิลขึ้นไปอีกค่ะแต่ทำไงได้เนาะมันอยากกินอากาศดีค่ะข้างนอกดูหญ้าต้นไม้เริ่มเป็นสีเขียวแล้วค่ะทุกคนคลิปก่อนๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังไม่เห็นสีเขียวเลยวันนี้เห็นแล้วนะคะพรุ่งนี้จะเปิดร้านอาทิตย์นี้ขายพฤหัสศุกร์เสาร์ค่ะเหนื่อยก็ต้องทนอยากได้เงินเขาก็ต้องทำงานค่ะมานั่งอยู่แต่โซฟาเงินก็ไม่วิ่งมาหาเราหรอกเนาะเราต้องขยันคนขยันไม่อดตายค่ะสู้ๆทุกคนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้จ้องจอยโซเฟียด้วยนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายค่ะ